ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ใบเตยก็มาทำคลิปพิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะยิ้มแฉ่งใจเบิกบานไหมนะมาในหัวข้อนี้นะคะยาวไหมยาวนิดนึงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะยิ้มแฉ่งใจเบิกบานไหมนะคะมาในหัวข้อนี้ค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมีไพ่3กองให้เลือกกันนะคะ Fortune นะคะหมายเลข10Beginning นะคะหมายเลขอะไรหมายเลข0นะคะแล้วก็ Power หมายเลข1นะคะเลือกมาเลยนะคะรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้คืออะไรใจของเราจะยิ้มแฉ่งใจของเราจะเบิกบานพองโตหรือเปล่าเราก็มาในประเด็นนี้หัวข้อนี้กันเลยจ้าแล้วก็เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาฟังซ้ำได้นะคะอีกสัก1เดือนนะคะคือเลือกฟังได้เลยนะคะคลิปในช่องนะคะใบเตยก็จะดูให้1เดือนไม่เกิน3เดือนเนาะได้รับพลังงานดีๆก็สามารถที่จะเข้ามาฟังซ้ําได้นะคะใครสนใจดูดวงนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะเซต A นะคะค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์ไม่จำกัดคำถามรับคำทำนาย 3-5 วันเซต B นะคะดูพื้นดวง299นะคะวันเดือนปีเกิดวิเคราะห์ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เจาะจงเพิ่มเติมได้นะคะเซต C นะคะก็จะเป็นคิวโทร499นะคะ1ชั่วโมงนะคะก็ดูพื้นดวงด้วยนะคะถามเรื่องทั่วๆไปได้นะคะใน1ชั่วโมงก็คือไม่จำกัดคำถามนะคะเซต D ค่าครูไม่จำกัดนะคะเจาะจง1คำถามแบบเร่งด่วนรับคำทำนายภายใน24ชั่วโมงอันนั้นก็ใครสะดวกแบบไหนก็ทักสอบถามแอดมินได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของตะกรุดนะคะตอนนี้ก็จะมีปูเวศนะคะรุ่นนี้นะคะมีประมาณ3เส้นนะคะใครสนใจสอบถามได้จัดโปรโมชั่น399นะคะสวยงามมากนะคะเป็นหินแคทอายเด้อแล้วก็โทนพาสเทลนะคะปูเวศนะคะสีนี้นะคะ399เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรุ่น299นะคะตอนนี้มีสีนี้นะคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแบบนี้แล้วก็สีเขียวรุ่นนี้ก็คือ299นะ299ส่วนรุ่นนี้เป็นพระแม่ลักษมีนะคะกรอบสีเงินโทนชมพูนะสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคนะคะกำยานหอมบูชาเทพชุดละ59บาทนะคะสนใจก็ทักไปสอบถามแอดมินหรือว่าทักแชทเพจได้เลยเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะได้กองไพ่ยังถ้าได้แล้วไปรุ้ยกันเลยสวัสดีชาวกองหนึ่งค่ะเย้ยินดีต้อนรับชาวกองหนึ่งนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำไทม์แสตมป์ให้ใบเตยนะคะเราไปส่องชาวกองหนึ่งกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้นะคะคือเรื่องอะไรใจของเราเนี่ยจะยิ้มแฉ่งหรือมันจะมีอะไรที่ทำให้ใจฟูใจพองโตได้ไหม Fortune หมายเลข10นะคะวันนี้ใบเตยจะใช้ไพ่2สำรับในการทำนายไทยทักทำนายไทยทักแล้วก็ทำนายไทยใจกันนะคะเอ๊แต่สำรับนั้นอยู่ไหนนี่มาแล้วนะคะใช้2สำรับนี้แล้วก็อีก1สำรับนะคะเราจะไปดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะอ่านไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแม่หมออ่านไปเรื่อยๆนะคะมาตอนเช้าอาจจะได้ยินเสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรอย่างนี้นะนกคงนกเขามาหมดนะคะเห็นไหมพูดปุ๊บไก่ขันปั๊บเลยนะคะอากาศตอนเช้าก็จะดีนะคะโอเคเราไปส่องชีวิตเรากันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้คืออะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอ
ดูสิโอ้โหเครียดเลยนะคะช่วงนี้คุณได้รับการกดดันนะได้รับความกดดันในชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานคือบางทีเนี่ยคือจ็อบหลักของเรางานหลักของเราเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าเราจะได้รับงานเพิ่มนะแล้วมันดีไหมเนี่ยเหมือนเราได้รับงานเพิ่มแล้วเราก็เครียดแล้วเขาก็เร่งรัดนะคะในเรื่องของเวลานะนอกจากจะเป็นงานหนักแล้วก็เป็นงานที่เขาเร่งรัดให้กับเราด้วยนะคะบางคนเนี่ยกดดันเข้ากดดันเข้าเนี่ยเตรียมตัวลาออกวางแผนลาออกเลยจ้ะคงจะคิดหาวิธีการหาทางที่จะเหมือนกับมองหาโอกาสใหม่ๆอ่ะเป็นช่วงที่คุณหมดใจกับสิ่งที่ทำอยู่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะถ้าพลังงานไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไปใจอ่านไปตามสิ่งที่ไปใจเห็นเท่านั้นเหมือนเราหมดใจอ่ะหมดใจกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่มีพลังอ่ะมันหมดไฟมันหมดใจแล้วมันก็ทำให้คุณเหนื่อยล้าด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความเร่งรีบเร่งรัดอะไรแบบเนี้ยคือถ้าให้ทำไปเรื่อยๆคุณทำได้นะคือแต่แบบงานหลักก็เยอะอยู่แล้วเอางานอื่นมาให้คุณทำอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวบางคนจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเย้ yeah! ในระยะเวลา1เดือนไม่เกิน3เดือนได้ไปต่างประเทศเด้อนะช่วงนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ก็อาจจะมีความเครียดเรื่องงานเดี๋ยวเราดูเป็นเรื่องๆไปก่อนนะคะใช่ไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะมาดูนิสัยใจคอกันนิดนึงนะเป็นคนรักสุขภาพไหมเพื่อนๆที่เลือกกองหนึ่งน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายนะนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะพยายามไม่เอาเรื่องงานมาคิดต่อนะคะถ้าเราเคยหอบงานกลับมาทำที่บ้านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โอเคคุณวางมือจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแหละวางมือจากความเครียดวางมือจากความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้แล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองเป็นช่วงที่คุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสดชื่นเกิดขึ้นนะคะก็คือโดยภาพรวมเนี่ยตัวคุณนะจะเป็นคนที่มีสุขภาวะที่ดีมีร่างกายที่กระปี้กระเป๋าแข็งแรงเนาะแล้วก็คนรอบตัวรอบข้างเนี่ยอาจจะชวนให้คุณแบบเนี่ยไปออกกำลังกายดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะชวนหรือว่าคนรอบข้างชวนหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ชวนคนอื่นนะคะเป็นช่วงที่มีออร่าชีวิตนะคะมีบุญจากการรักษาศีลมีบุญจากการรักษาศีลนะคะศีล5นี่แหละนะชีวิตก็มีความเป็นปกติดีมีความก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่แมทก็คงจะออกไปจากชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งหรือความเหน็ดเหนื่อยมันมีนะในหน้างานแต่ถามว่าชีวิตการงานการเงินของคุณจะมั่นคงไหมมั่นคงนะคะมั่นคงนะใครที่ทำงานนอกสถานที่ค่อนข้างดีนะคะไปได้เรื่อยๆการเงินก็ไม่ได้อู้ฟู่มากนะคะไปได้เรื่อยๆมีคนสนับสนุนเป็นช่วงที่เรากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะได้รับการกดดันในเรื่องของการงานพอสมควรนะคะโดนด่าโดนว่าโดนโอ้ยโดนตีกรอบหลายอย่างเลยนะคะแบบโอ้โหคือเรามีความรู้สึกว่าทำไมลำเอียงจังคนที่ไม่ทำก็ไม่ทำเลยคนที่ทำก็ทำงกแทบจะไม่ได้แบบเงยหน้าขึ้นไปมองอะไรเลยนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงนึงในชีวิตของคุณเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ได้รับความยุติธรรมเลยอะเฮ้ยทำไมเราเครียดจังเรากดดันจังทำไมเราต้องเป็นแบบนี้คุณไม่ชอบระบบอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะคะคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องของปัญหาหัวหน้าลูกน้องวุ่นวายสับสนโอ้ยเครียดนะคะคนเล่นก็เล่นเคลียร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอเล่นไปนะคนได้ทำงานก็ทำไม่หยุดนะกดดันนะคะเกิดความไม่เป็นธรรมคือบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะเนี่ยแหละคุณอาจจะเติบโตจากเรื่องนี้แหละเรื่องที่คุณโดนว่าโดนตำหนิโดนด่าโดนให้ทำนั่นทำนี่ภาระงานที่มากเกินความจำเป็นบางอย่างนะคะเงินก็เท่าเดิมไม่ปรับขึ้นให้ความดีความชอบก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณเติบโตพอเติบโตปุ๊บเนี่ยเราเองเนี่ยนะคะจะปรับพลิกแพลงสถานการณ์ได้นะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆมากกว่า1ครั้งเกิดขึ้นกับคุณเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะคือบางทีคุณกดดันคุณรับไม่ไหวอ่ะมันมากเกินไปในช่วงแรกๆอ่ะ
ช่วงแรกๆเรารับไม่ได้เลยแบบโอ๊ยทำไมเนี่ยโอ้โหเราไม่เข้าใจเลยเราทำเวรทำกรรมอะไรมาวะเนี่ยทำไมชีวิตมันถึงหนักมันถึงเหนื่อยมันถึงกดดันมันถึงโอ้โหทำไมเป็นเรามันยากจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีคนที่รักคุณเยอะมากๆนะคะชีวิตของคุณเนี่ยทำกุศลถือศีลได้ดีแล้วเป็นที่รักของผู้คนบางท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนงานมีการเสียบางอย่างเพื่อได้ตำแหน่งใหม่มานะคะอาจจะมีการเลิกสัญญาเก่าแล้วทำสัญญาที่ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำพาสิ่งดีๆมาเสมอนะคะภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะใครที่วางแผนในเรื่องของการงานอยู่เนี่ยถ้าถามว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะปลอดภัยไหมมันจะดีหรือเปล่าคะใบเตยเราจะเลือกถูกทางหรือเปล่าถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนเรายังอยู่ในจุดเดิมเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้ทั้งที่เราประเมินสถานการณ์ออกมาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเติบโตเราไม่น่าจะได้รับความเป็นธรรมถ้าคุณประเมินและวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่น่าจะเติบโตสำหรับคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะใน1เดือนไม่เกิน3เดือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนบางคนได้โยกได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะแต่บอกเลยว่าผลงานของคุณที่คุณทุ่มเทเอาไว้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนแน่นอนชีวิตบั้นปลายชีวิตเชื่องช้าแต่สงบสุขงดงามนะคะการงานก็เป็นช่วงที่เราอาจจะหมดไฟหรือเราอยากจะเปลี่ยนงานหรือเราทำมามากแล้วเรารู้สึกว่าเรารอช่วงเวลาเกษียณอ่ะบางคนอยากเกษียณก่อน60อาจจะแบบสัก40 35เนี่ยเริ่มคิดแล้วเฮ้ยเราแบบทุ่มเทเราเต็มที่กับเรื่องนี้มามากแล้ว35 40หรือ50เนี่ยวางมือแล้วนะวางมือแล้วแบบเตรียมมาทำธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้านสวนหลังเล็กๆนะคะอยู่สมถะอาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่กับต้นมงต้นไม้อยู่กับสวนไปวางแผนแบบนั้นบางคนวางแผนยกย้ายไปต่างแดนต่างประเทศย้ายปทุมประเทศไปเลยนะจ๊ะซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมไพ่ก็ตอบว่าเป็นไปได้ชีวิตที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาคือประเทศที่คุณจะได้ไปจะอยู่โซนเมืองหนาวนะโซนยุโรปอังกฤษนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่โซนยุโรปอยู่แล้วหรืออังกฤษอยู่แล้วก็ได้เป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่บางคนอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนต่อเพิ่มนะคะดวงของคุณจะดีจากการอุทิศบุญด้วยนะหนึ่งแหละการถือศีลไพ่ใบนี้นะคะการถือศีลอานิสงส์จากการสร้างบุญสร้างบารมีและการอุทิศบุญจะหนุนนำให้ชีวิตคุณไปเจอเรื่องดีๆแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้นเบิกบานและยิ้มแฉ่งก็คือสุขภาวะสุขอนามัยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จิตใจที่เบิกบานไม่เหี่ยวเฉาและมันจะมีช่วงนึงที่เราหมดไฟแต่ว่าเราสามารถที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้นะคะแล้วคุณก็จะกลับมามีพลังอีกครั้งบางคนได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนหย่อนใจชาร์จแบตมาเต็มที่พร้อมลุยนะคะพร้อมแบบเดินหน้ามากๆต้องว่าอย่างนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะคะเราไปดูไพ่เสริมเอานะดูลายสำรับนิดนึงนะวันนี้ใจก็อ่านไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะคะใจจะยิ้มแฉ่งได้ไหมดูสิแต่เหมือนสภาวะที่เราโดนกดดันเนี่ยน่าจะเจอมานานแล้วแหละมันอาจจะเป็นเรื่องในอดีตก็ได้หรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอสดๆร้อนๆนะคะก็อาจจะเครียดอยู่ฝึกฝนไพ่ขึ้นมานะคะฝึกฝนบางเรื่องมันก็ต้องฝืนบ้างใช่ไหมคะโอ้โหไพ่ก็แนะนำดีจุงศิลปะคุณอาจจะมีความสุขกับการได้ริมรสชิมกาแฟจิบกาแฟเบาๆฟังเสียงเพลงเบาๆนะคะอยู่ในสวนอะไรอย่างนี้นะ
หรืออาจจะฝึกโยคะนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาจิตใจของคุณมันจะเข้มแข็งเบิกบานมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณได้ฝึกนะธรรมทายาทโอ้ไพ่ดีนะไพ่ดีบางคนเนี่ยเก่งในเรื่องของศิลปะวิทยานะคะวาดรูปสวยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเด่นในเรื่องของงานศิลป์มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์บรรเจิดแล้วก็เป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิสวดมนต์หรือชอบอยู่เงียบๆก็ได้นะคะซึ่งมันจะทำให้คุณแตกฉานในบางเรื่องเวลาที่คุณจะหาคำตอบอะไรเนี่ยคุณมักจะได้คำตอบดีๆจากความสงบจากความเงียบนะคะโอเคความสุขสงบเห็นไหมเยี่ยมนะคะไพ่ดีไพ่ดีไพ่ดีความสุขสงบและคำพิพากษา judgment นะคะเห็นไหมคะว่าอะไรที่เราทำมาดีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือไพ่ในโทนสงบไพ่ในโทนเงียบอบอุ่นไพ่ที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราทำมามันผลิดอกออกผลน่ะถ้าเราทำดีถ้าเราปฏิบัติดีถ้าเราตั้งใจอ่ะมันก็ได้รับคำพิพากษาออกไปในด้านที่ดีนะคะทำดีคือดีทวีคูณถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยเราก็ได้รับมาแบบทวีคูณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่จิตใจของคุณจะเบิกบานใจของคุณจะยิ้มแฉ่งพองโตได้เนี่ยนี่แหละการได้อยู่กับสมาธิการได้อยู่กับบทสวดการได้อยู่กับศิลปะวิทยาเสียงเพลงกาแฟแก้วโปรดหรือการที่คุณได้อยู่กับศิลปะอยู่กับหมาแมวนะคะน้องหมาน้องแมวอยู่กับสวนมันจะทำให้ใจของคุณเนี่ยมันเบิกบานรอยยิ้มจะแต่งแต้มบนใบหน้าของคุณเสมอหากคุณได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นเซฟโซนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความกดดันอะไรที่มันเป็นความเครียดที่เราได้รับมามันจะคลี่คลายลงความสุขความสงบจะเข้ามาแทนที่นะความสุขความสงบจะเข้ามาแทนที่กลิ่นของธรรมชาติกลิ่นของแม่น้ำลำคลองนะกลิ่นดินกลิ่นกาแฟเสียงเพลงเบาๆนะเสียงนกเสียงธรรมชาติจะขับกล่อมจะบำบัดให้คุณมีพลังคุณจะรู้สึกมีความสุขชีวิตมันตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโทนที่แบบว่าโอ้ยหัวเราะเอิ๊กอาร์กมากนะคะแต่มันอยู่ในจุดที่ไปเรื่อยๆ slow downช้าๆแต่มั่นคงนะคะไพ่ดีนะดีเลย5ใบเนี่ยคือดีเลยนะคะโอเคดีแล้วเป็นยังไงต่อคะใบเตยดีแล้วไปดูต่ออีกสักสำรับนึงนะคะคอนเฟิร์มจากไพ่ยิปซีด้วยนะเราไม่ได้มโนมานั่งอ่านหลับตาอ่านนะคะ เราก็ดูสำรับหลายๆสำรับประกอบกันนั่นแหละว่าเออมันไปในทิศทางเดียวกันไหมมันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจว่าเออเราแบบเออชีวิตมันก็ต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเอาใหม่นะคะให้หมอตาลายเด้อเห็นหลังไพ่หน้าไพ่สลับกันเด้อแม่หมอตื่นก่อนหลังไพ่ก็จะเย็นๆนิดนึงมีใครที่อยู่ในราศีกรกฎไหมคะมีใครที่อยู่ในราศีมีนไหมคะธาตุไฟนั่น judgment มา2ใบเลยโอเคถึงเวลาเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนได้ที่ได้ทางได้บ้านได้รถข่าวดีที่รอคอยกำลังจะมาเยือนคุณแล้วนะคะคุณรอคอยการเดินทางคุณก็จะได้เดินทางอยากได้รถคันใหม่คุณก็จะได้อยากได้ที่ได้ทางได้บ้านได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆคุณก็จะได้อย่ากังวลใจนะคะทุกอย่างมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะมุ่งมั่นตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์9559รับพลังงานในวันนี้นะคะขออีกสัก5ใบซิคอนเฟิร์มอืม2ถ้วยเดอะฟูลนะ
1ถ้วยคุณได้แน่ๆแหละบ้านนะบ้านทรัพย์สินเร็วๆเนี้ยนะคุณจะเข้าไปใกล้ฝันของคุณมากขึ้นนะคะพฤษภมังกรและการมีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพิจิกชัดเจนมากนะคะสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้เป้าหมายของคุณตอนเนี้ยในระยะเวลาอันใกล้เนี้ย1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงเนี้ยคุณจะเข้าใกล้สิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ที่สุดความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะมีสิ่งที่เราอยากจะเป็นรถคันใหม่บ้านหลังใหม่ที่ทางความอบาวแดนร่ำรวยการเกิดใหม่การให้กำเนิดความดีงามใดๆก็ตามในสิ่งที่คุณอยากจะเนรมิตมันออกมามันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้มากๆแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆพิมพ์9559รับพลังงานดีๆนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยิ้มแฉ่งแน่ๆของชิ้นใหญ่ๆหรือตัวเราเองนี่แหละที่จะเหมือนกับคลอดธุรกิจใหม่อ่ะหรือมันเป็นอะไรที่เราจะได้แล้วมันเป็นชิ้นใหญ่ๆเออนะฟอร์จูนนะคะเป็นไพ่พระแม่ลักษมีนะไพ่พระแม่ลักษมีที่กำลังโปรยเงินโปรยเหรียญ นะคะก็เป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะแหมรวยเบอร์ไหนเนี่ยกองหนึ่งเนี่ยรวยเบอร์ไหนชุดใหญ่ไฟกระพริบมากหมายเลข10อ่ะคุณจะได้รับโชคลาภนะคะใครที่บูชาพระแม่ลักษมีอยู่แล้วนะคะจะมีโชคดีจะมีโอกาสจะสมหวังจะสำเร็จการงานเติบโตฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แม้อุปสรรคเข้ามาคุณก็ผ่านมันไปได้มีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองที่ดินมรดกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งทางตรงได้ทั้งทางอ้อมวันนี้พิมพ์มาเลยนะขอบคุณทรัพย์สินเงินทองที่ดินมรดกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การรับเงินรับทองทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมการลงทุนต่างๆคล่องตัวดีขอบคุณดวงดาวโชคลาภจรัสแสงชดช่วงลาภลอยที่เกิดขึ้นกับฉันความโชคดีที่เกิดขึ้นกับฉันทุกด้านบางคนได้เจอคู่ชะตาที่ถูกใจนะได้เริ่มความรักครั้งใหม่ที่สดใสขึ้นกว่าเดิมสุขภาพแข็งแรงการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจปลอดภัยราบรื่นลงตัวเพราะฉะนั้นวันนี้กองหนึ่งพลังงานดีค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็เป็นพลังงานดีๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพิมพ์9595รับพลังงานดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีชาวกอง2 beginning หมายเลข0นะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำไทม์สแตมป์ให้ใบเตยนะคะเรามาสแกนกันเลยค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้ที่จะทำให้ใจของเรานั้นยิ้มแฉ่งคือเรื่องอะไรใช้ไพ่3สำรับนะคะวันนี้เยอะเกินเบอร์นะคะดูซิกองที่2อุตะไพ่ใบเตยจะบินแต่ก็บินแล้วแหละอ่ะกลับมาก่อนลูกกลับมาก่อนดูสิว้าว75ว้าว13มีใครฝันเห็นปู่พญานาคไหมช่วงเนี้ยมีใครฝันเห็นปู่พญานาคไหมใครนับถือปู่พญานาคมีไหมคะมีทั้งนาคทั้งคุดเลยจ้ะมาครบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะเวลาที่คุณทำอะไรเนี่ยคุณเล่นโครงการใหญ่ๆเลยนะคะทำแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่จัดเต็มมากถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรคือความสำเร็จค่ะจวดเหมือนบั้งไฟนะคะจวดมากอะไรคือจวดมากคะแม่หมอนั่นล่ะนะคะโอ้ยไพ่ดีมากความสำเร็จยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาบารมีเกิดตั้งแต่เราเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเลือกกอง2แล้วอำนาจวาสนาเกิดบารมีเกิดนะคะชีวิตดีงามมากๆเลยนะคะดีงามมากๆจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความถ้าดูนิสัยนะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมีคนรู้จักเยอะมีการศึกษาดีแล้วเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมชีวิตของคุณจะเกี่ยวข้องกับพญานาคเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับการทำอะไรดีๆนะคะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ถือศีลได้
บางคนอยากบวชบางคนถือศีลได้บางคนปฏิบัติธรรมนะคะหรือบางคนเนี่ยมีผู้ใหญ่ผู้มีบารมีมาอวยพรอ่ะหรือชีวิตเกี่ยวข้องกับพญานาคอ่ะไม่ระบุนะมาทั้ง4ตระกูลนะคะชีวิตของคุณเนี่ยเดินไปตามเส้นทางที่ถูกที่ควรนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์อ่ะชอบทำความดีชอบปฏิบัติธรรมไม่เอาเปรียบใครนะคะจิตใจดีนะถ้าดูนิสัยคือเป็นคนจิตใจดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่สุขุมเงียบขรึมคือสู้คือสู้ยิบตาหน้าเกรงขามแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีนะคะไม่ค่อยแสดงออกฉลาดเฉลียวทำอะไรจริงจังมากเลือดร้อนอยู่เหมือนกันนะคะเลือดร้อนนะดูใจเย็นแต่ใจร้อนมากนะคะอยากทำอะไรทำแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเคารพบิดามารดาเคารพบุพการีเป็นอภิชาตบุตรดูแลบิดามารดาอย่างดีเป็นคนที่มีทรัพย์มากบั้นปลายชีวิตไม่ลำบากสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับปรับตำแหน่งในเร็วๆนี้นะพี่เมานะ49-94นะคะชีวิตไม่อยู่นิ่งนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ถามว่าความรับผิดชอบสูงไหมสูงมากเครียดแต่มีคนสนับสนุนช่วยเหลือการเงินมาจากการทำงานสุขภาพแข็งแรงนะคะความรักก็คือค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในจุดที่ร่วมสร้างความมั่นคงด้วยกันคุณเป็นคนที่ทำงานหนักทำงานไม่ดูเวลาด้วยหอบงานกลับมาทำที่บ้านด้วยบางคนอะทำงานหนักบ้างานเลยล่ะนะคุณควรยืดหยุ่นในชีวิตบ้างนะคะควรจะยืดหยุ่นในชีวิตบ้างเครียดเรื่องงานแล้วก็ชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะหนักอกหนักใจเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัวหรือการแก้ปัญหาบางอย่างแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นคนที่เครียดง่ายก็จริงแต่คุณเป็นคนที่มีสมาธิดีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการย้ายแผนกเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนไฟล์หรือช่วงนี้งานเอกสารเยอะนะคะงานเอกสารเยอะงานโอ้โหกองเต็มหน้าเลยนะคะบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเครียดโรคปวดหัวไมเกรนอันนี้ก็ระวังเอานะคะแต่สิ่งดีๆมันมาเยอะกว่าสิ่งไม่ดีสิ่งที่คุณต้องระวังคือความเครียดแล้วก็ไมเกรนอาการปวดศีรษะสิ่งดีๆก็คือการได้โยกได้ย้ายได้ปรับตำแหน่งใหม่นะคะได้อวยยศเงินก็อยู่ในจุดที่มั่นคงเติบโตนะคะมีการสร้างโครงการใหม่ๆมีการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆการทดลองโครงการใหม่ๆนะคะธุรกิจต้นแบบธุรกิจสตาร์ทอัพการทำแซนด์บ็อกซ์นะคะหรือการทำขายต้นแบบขายพรีออเดอร์ช่วงนี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเองก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีแหละระวังแค่อาการไมเกรนนะคะปวดหัวอะไรพวกนี้คุณเป็นคนชอบเล่นชอบเรียนรู้ชอบลองมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการคืออยากทำอะไรคุณทำคุณเป็นคนที่บ้าดีเดือดนิดนึงอยากลองฉันก็ลองอยากทดสอบฉันก็จะทดสอบได้ไม่ได้ค่อยว่ากันกล้าเสี่ยงกล้าลุยบางคนเนี่ยถ้าเป็นแพทย์หมอพยาบาลมาฟังเนาะอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาฟังเนี่ยหรือทำอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนก็ถือว่าทำได้ดีนะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะแต่เราเองก็จะแบบการเงินปกติอ่ะการเงินปกติการงานโอเคนะได้เงินตามเวลาที่กำหนดคือค่อนข้างดีอ่ะนะในเรื่องของใครที่วางแผนจะตั้งครรภ์ก็มีเกณฑ์จะตั้งครรภ์ในเวลาอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่จะทำให้คุณยิ้มได้ก็คือการงานของคุณมันเติบโตนะหน้าที่การงานของคุณเติบโตได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพญาครุฑทั้งพญานาคคือท่านน่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆทั้งคู่ไม่ว่าเราจะบูชาสายไหนมาในเส้นสายไหนการที่เรามูเตลูถูกทางเนี่ยคุณจะมีพลังมากๆอ่ะเวลาที่คุณได้สวดมนต์ขอพรหรือเวลาที่คุณฝันเห็นท่านน่ะคุณจะรู้สึกแบบมีพลังมากๆอ่ะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่คุณทำอะไรคุณก็จะทำสำเร็จอ่ะโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นจากเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะซึ่งพลังงานของเราดีนะเนี่ยเป็นคือมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะความตั้งใจของเรามันไม่สูญเปล่าอ่ะคุณเก่งมากเลยนะรู้ตัวปะ
ชื่นชมตัวเองอ่ะกอดตัวเองหนึ่งทีกอดตัวเองหนึ่งทีเจ๋งมากเลยชาวกองสองเก่งๆเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากอ่ะทีนี้มาดูอีกสำรับหนึ่งจะว่ายังไงสำรับแรกดีแล้วสำรับสองก็ต้องดีสำรับสามก็ต้องดีนะคะดีเด้อบทบาทแสดงเห็นไหมคะการตั้งครรภ์ขึ้นมาชัดเจนมากไพ่เอ็มเพลสขึ้นมาบางคนได้น้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเพิ่มนะนักมายากลเดอะเมจิเชียนบอกแล้วว่าชาวกองสองเนี่ยเจ๋งอยู่แล้วเก่งทุกด้านเก่งรอบด้านแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพร้อมจะแบบว่ากระโจนทยานไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะเป็นคนบ้าดีเดือดกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกล้าลุยอ่ะกล้าลองทำกล้าทดสอบกล้าทดลองกล้าลองผิดลองถูกแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะเจอเส้นทางที่มันใช่คุณจริงๆตัวตนของคุณค้นพบตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะการเจรจาการสื่อสารราบรื่นลงตัวนะคุณจะไปปิดงานปิดการขายได้ไหมได้ชัวร์ๆค่ะช่วงนี้คุณจะมีความสุขคุณจะมีความสนุกสนานกับการหาเงินเพลิดเพลินสำเริญใจกับการหาเงินมากแล้วคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับบุตรบริวารอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับขนมนมเนยไอศกรีมรสชาติหวานหอมนะคะหรืออยู่กับเงินนะช่วงนี้เพลิดเพลินกับการหาเงินมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นดวงขึ้นเรื่องเงินเรื่องงานหนักอยู่ภาระหน้าที่แต่ว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อสมราคากับสิ่งที่เราได้รับมาได้รับรางวัลได้รับของขวัญ นะคะมีคนเมตตาเอ็นดูสนับสนุนซัพพอร์ตดูแลนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ทำได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฝึกฝนวิทยายุทธไปเรื่อยๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ energy พลังงานที่จะทำให้คุณเบิกบานคือบอกเลยว่าหัวเราะดังตังก็เข้าจริงๆชัวร์ๆนะคะอยู่ในจุดที่เราเพลิดเพลินกับการหาเงินเพลิดเพลินกับการทำงานเครียดบ้างสนุกบ้างได้อรรถรสกลมกล่อมอูมามินะคะโอเคทีนี้ดูต่อจากไพ่ยิปซีนะไปขายอะไรก็ขายได้ช่วงเนี้ยสากกระเบือยันเรือลบขายได้หมดจ้าเก่งมาก10ใบนะขอ10ใบนะคะหกดาบชีวิตก็ไปเรื่อยๆอยู่นะคะมีแพชชั่นมากนะคะมีใครอยู่ในธาตุลมไหมธาตุลมธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูคุณใส่ลุยมากเลยนะถึงไหนถึงกันน่ะอย่างที่บอกว่าเรามันเป็นประเภทเลือดร้อนนะคะ อยากทำอะไรลุยเลยนะคะไม่มีการรอคอยจ้านะลุยบุกอย่างเดียวเด่นเป็นราศีเมษนะคะเมถุนตุลกุมด้วยนะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะปลดปล่อยพันธนาการตัวเองอะจากการตีกรอบความคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันคงทำไม่สำเร็จหรอกฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอถ้าคุณเคยไม่มั่นใจในตัวเองไปแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้เข้ามาฟังแล้วเลือกกองที่สองอะคุณจะไปปลดปล่อยตัวเองเรื่องนี้ได้นะคะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองอะคุณจะกลับมามีพลังตรงนี้อีกครั้งนะคะ power ของคุณเนี่ยมาเต็มที่เลยนะคะแล้วสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคมันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองเราอาจจะไม่ต้องไปกระโดดเข้าไปแก้ไขสถานการณ์อะไรหรอกนะเป็นช่วงที่ชีวิตจะอยู่ในจุดที่มันสงบขึ้นมันนิ่งขึ้นมันสบายใจขึ้นนะคะเห็นไหม The Magician เราเจ๋งตรงที่เรามีสกิลในการสื่อสารในการพูดนะคะคุณเจ๋งตรงนี้แหละเวลาที่คุณจะพูดอะไรเนี่ย
ค่อนข้างที่จะได้รับเครดิตนะคะพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรคนก็ฟังอ่ะแล้วแบบว่าถ้าคุณตั้งใจจะทำคุณตั้งใจจะลงมือคุณตั้งใจจะแบบว่าเดินหน้าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะปิดการขายได้คุณจะได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะหรือสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีที่มันจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังคือเรื่องของไมเกรนอาการปวดศีรษะคุณจะเป็นประเภทที่กดดันตัวเองมากๆเวลาจะทำอะไรจริงจังเกินเบอร์มันเครียดได้ง่ายแล้วมันก็จะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบไม่ทราบสาเหตุนอนไม่หลับเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นระวังก็คือเรื่องของไมเกรนอาการเครียดเรื่องอื่นไม่น่ากังวลใจนะคะค่อนข้างดีค่ะการงานไปในทิศทางที่ดีการเงินไปในทิศทางที่ดีนะคะการเจรจาการค้าการขายก็ต่อยอดได้เติบโตได้ใครวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการเดินทางระยะใกล้ๆนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางส่วนการรอวีซ่าการรอเอกสารสัญญาใดๆก็อาจจะล่าช้าอยู่แต่สุดท้ายเขากำหนดมาแล้วว่าเราต้องไปยังไงเราก็ต้องได้ไปนะคะช้าบ้างอะไรบ้างแต่ได้ไปแน่ๆนะคะก็อวยพรให้ชาวกอง2โชคดีนะคะพิมพ์4994รับพลังงานของความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสว่างสวยนะคะ beginning นะคะการเริ่มต้นนะชีวิตของเราเนี่ยมันได้รับในเรื่องของพรอ่ะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าคุณเข้ามาฟังแล้วคุณเลือกกองนี้เนี่ยคุณได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจากเราเทพเทวาเทวดาประจำตัวของคุณนะการที่มันเป็นการกำเนิดของพระพรหมนะใบเนี้ยนะคะมันจะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นวิถีชีวิตใหม่โอกาสใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือการศึกษาการเปลี่ยนคณะสาขาวิชาที่เรียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิชาที่เรียนนะคะในเรื่องของการงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานมีการประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็งานนอกสถานที่งานในวงการบันเทิงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวศิลปินนักเขียนอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีนะคะการเงินมีพอกินพอใช้มีมาเรื่อยๆไม่ขาดตกบกพร่องอะไรแต่ก็ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีให้รอบคอบอย่าตามใจตัวเองนะคะเงินมันจะหมดไปกับการเที่ยวได้ต้องระวังแล้วก็ระวังจะถูกหลอกลวงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยจริงใจแต่ไม่จริงจังช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนที่คุยแล้วสนุกคุยแล้วสบายใจแต่อาจจะยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างรักอิสรภาพอยู่นะให้ความสนใจกันแต่ยังไม่ได้อยากจริงจังกับเรื่องของความรักมากก็ไม่เป็นไรดูไปก่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีการเดินทางปลอดภัยราบรื่นดีไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีพจรรองเท้าอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆนะคะก็ให้ระมัดระวังเอานะก็พักผ่อนจะขับรถเองก็หลับให้เพียงพอนอนให้อิ่มแล้วค่อยเดินทางแค่นั้นนะคะอ่ะพิมพ์4994รับพลังงานดีๆนะคะใจเบิกบานยิ้มแฉ่งแน่ๆนะคะพูดอะไรได้แบบนั้นชัวร์ช่วงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3เย้มาแล้วมาแล้วนะคะ power มาดูกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรใจจะยิ้มแฉ่งนะคะจะเบิกบานสำรันจิตได้หรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใช้ไพ่โชคดีมีสุขนะคะโชคดีมีสุขสนุกสนานเรามาดู5ใบจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแน่นอนวันนี้ไปเตยใช้ไพ่3สำหรับเลยนะงดการเสี่ยงโชคทุกกรณีนะคะนะงดการเสี่ยงโชคทุกกรณีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะโอ้ยนะคะเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายเด้อโอ้ยรวยจังรวยนะรวยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขามาขอส่วนบุญด้วยเธอช่วงนี้อาจจะแบบฝันเห็นผีฝันแปลกๆเอ้ยยินเสียงแปลกๆเขามาขอส่วนบุญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาทำบุญก็อุทิศบุญนิดนึงแผ่เมตตานิดนึงนะคะเนี่ยคือเขามาขอบคุณแหละถ้าคุณปรับภพภูมิให้เขาหมายถึงว่าสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเหมือนเขามาขอบคุณคุณนะทำไมต้องขนลุกเนี่ยอ่านกองสามเนี่ยกระซิบกระซาบอะไรเนี่ย
อย่าลืมแผ่เมตตานะแผ่เมตตาด้วยนะคะบทอะไรนะอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโลบทเนี้ยนะนิดนึงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นปลอดโปร่งขึ้นคือบางทีมันจะมีอาการอื่นๆจากการนอนไม่เต็มที่อาการอื่นๆจากอาการที่แบบว่าฝันแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะฝันแปลกๆได้ยินเสียงที่มันไม่ควรจะได้ยินอะไรช่วงนี้เหมือนเขามาขอบคุณแล้วนะเขาไม่ได้มาร้ายเขามาดีค่ะนะระวังความลับจะถูกเปิดเผยด้วยนะคะมีคนพยายามจะมาล้วงความลับคุณอยากรู้เรื่องของคุณอยากสืบเรื่องของคุณอยากตามติดชีวิตคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามัดระวังตัวไว้มีคนสอดส่องจ้องมองให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษก็ไม่รู้ว่ามาดีหรือมาไม่ดีแต่ส่องชีวิตคุณน่าดูเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรช่วงนี้มีคนส่องชีวิตคุณอยู่ตามติดชีวิตของคุณทุกก้าวเลยจ้ะนะทีนี้เรามาดูเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงนะคะเป็นอะไรคะเรื่องที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของการที่เราไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะหรือนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือทำงานจนลืมเหนื่อยทำงานจนลืมพักผ่อนโฮมทำอะไรหนักหน่วงทีเดียวนะคะติดอยู่กับงานชีวิตติดงานจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงนะคะหรือนะคะใครที่แบบว่าทุ่มตัวทุ่มใจทุ่มเททุ่มเวลาทุ่มทุกอย่างไปที่เรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องยืดหยุ่นทำได้ไหมทำได้แหละแต่ว่าต้องยืดหยุ่นนะคะต้องมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายด้วยเหมือนเราเสพติดบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปในช่วงเนี้ยนะคะอาจจะถูกชักจูงได้ง่ายถูกหลอกได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนะไปออกกำลังกายค่ะนะเพราะว่าร่างกายแข็งแรงเงินก็เข้านะเห็นไหม3837เนี่ยสุขภาพดีหัวเราะดังตังเข้านะคะความร่ำรวยกองเงินกองทองสมบัติรถคฤหาสน์พร้อมแล้วจ้ะพร้อมแล้วจ้ะนะคะดวงจะเป็นเศรษฐีแล้วจ้ะนะคะโอ้โหดวงจะเป็นเศรษฐีใหม่แล้วนะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองชีวิตสุขสบายผลตอบแทนดีกำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะเงินเดือนเยอะได้โบนัสการค้าการขายได้เงินได้ธุรกิจกำไรสูงนะไม่มีคู่แข่งโอ้โหเจ้าใหญ่แล้วก็แบบเป็นพี่เบิ้มเลยนะคะเป็นพี่เบิ้มจัดเต็มมากนะคะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติพร้อมช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดมือนะคะนะการเงินคล่องมือการงานเติบโตนะคะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยไพ่ของปาฏิหาริย์นะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณนะคะความรักบางคนนะถ้าโสดอยู่จะได้เจอเศรษฐีสายเปนะจ๊ะโชคดีมากเจอเศรษฐีสายเปนะคะเจอคู่ที่ร่ำรวยส่งเสริมกันเรื่องการเงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดดเด่นเป็นเรื่องของเงินของทองมากกว่าแล้วก็สุขภาพที่ดีนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำพอประมาณนะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากยังไงคุณก็ทำสำเร็จอยู่แล้วแหละไพ่กองเงินกองทองขึ้นมาสักขนาดนี้นะคะเนาะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะดวงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเหล่าเทวดาประจำตัวของคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนะคะสัมภเวสีหรือแม่ธรณีหรือใครก็ตามเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณนะทุกครั้งที่คุณได้สวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำความดีสุขภาพร่างกายของคุณจะแข็งแรงดีนะคะและปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเกี่ยวข้องกับเชื้อสายจีนภาษาจีนการค้าการขายกับจีนเกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางน้ำการเดินทางการค้าการขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำช่วงนี้ราบรื่นดีหรือคุณจะไปสายเอเชียเนี่ยต่างประเทศเกี่ยวกับเอเชียเกี่ยวกับเรื่องของจีนๆอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนำเข้าส่งออกสินค้าการค้าการขายเติบโตแข็งแรงร่ำรวยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นการเงินหมุนเวียนดีคล่องตัวไม่ติดขัดนะคะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายเกี่ยวกับประเทศจีนภาษาจีนมีผู้ใหญ่สนับสนุนและช่วงนี้พลังงานในการทำงานของคุณมีมากมีล้นแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสุขภาพแข็งแรงเจอคู่ที่ดีค่ะคือดีมากจริงๆนะคะเนี่ยอย่าหักโหมจนเกินไปก็พอสิ่งที่ต้องระวังเนาะอย่าหักโหมจนเกินไปก็พออ่ะเรามาดูกันต่อพลังงานกอง3ก็ดีนะเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่รักเวลาที่แบบหลงไหลคลั่งไคล้อะไรคุณทำเต็มที่อะไปสุดเหมือนกันอ่ะดูต่ออีกนิดนึง
ีหน้าเหรอเราเลือก power เพราะว่าเราดูมีพลังมากๆเลยอ่ะกอง3ยิ้มแฉ่งตั้งแต่เห็นกองเงินกองทองแล้วค่ะถ้าเป็นใบเตยไปจะกรี๊ดเลยนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอ่ะรวยรวยรวยอะท่องไว้ค่ะทุกอย่างทำได้เป็นไปได้สมหวังได้สำเร็จได้เป็นจริงได้เอาไพ่ออกมา2ใบเลยค่ะมารวยเบอร์ใหญ่ไฟกระพริบไหมแสงสว่างมาแล้วนะคะแสงส่องใจส่วนเติมเต็มคู่รักการฝ่าฟันและความสุขสงบป๊าดพร้อมบวกมากจ้ะกอง3ก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะได้เจอคู่ที่ดีอ่ะเจอคู่อุปถัมภ์เจอคู่ที่คบกันแล้วรวยคบกันแล้วเฮงคบกันแล้วปังคบกันแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนโสดก็เจอสายเปย์จริงๆช่วงเนี้ยอ่ะพิมพ์เอาพิมพ์เอาพิมเอาพิมเอา3738ก็ได้นะคะ3738ไม่ใช่เบอร์รองเท้านะ3737นะคะรับพลังงานดีๆค่ะได้รับความรักที่ดีการเงินเติบโตพลังของการฝ่าฟันความมุ่งมั่นหรือแพชชั่นหรือความแบบว่ามี power ของเราอ่ะมันจะนำพาความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเราช่วงเนี้ยมันเหมือนกับฟ้าเปิดอ่ะฟ้าหลังฝนน่ะเหมือนเรากำลังเจอเส้นทางดีๆเจอช่องทางการทำงานใหม่ๆเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตมันกำลังโฟลมันกำลังไปได้ดีมันกำลังสวยเลยนะคะสร้างบุญสร้างบารมีหนุนไปเรื่อยๆค่ะช่วงเนี้ยนะสร้างบุญสร้างบารมีหนุนไปเรื่อยๆนะคะฝึกฝนแล้วก็พยายามที่จะยืดหยุ่นด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะคะอะไรที่มันขาดหายไปในชีวิตคุณน่ะคุณจะเติมเต็มมันได้ถ้าคุณเคยมีปมเรื่องความลำบากในชีวิตปมในวัยเด็กของคุณปมเรื่องความรักของคุณคุณจะได้รับการเติมเต็มทุกส่วนเพอร์เฟกต์งดงามสวยงามดีงามเริ่ดเรอเพอร์เฟกต์เวอร์วังอลังการยิ่งใหญ่จัดเต็มนะคะโอเคไพ่กองนี้ก็ดีค่ะความรักก็มาทักทายคุณเงินก็มาทักทายคุณเหมือนเราแฮปปี้ทุกเรื่องเลยนะดูดีมากเลยอ่ะดูดีมากเลยเราก็จะไปดูยิปซีต่อแต่ไพ่ค่อนไปในทิศทางเดียวกันนะคุณเห็นไหมว่าไพ่มันคนละชุดไพ่มันคนละสำรับนะแต่มันก็ไปในทิศทางเดียวกันได้อ่ะโคตรมหัศจรรย์เลยอ่ะดูต่ออีกนิดสิบใบนะนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหกรี๊ดเสียงดังไหมเนี่ยลดเสียงลงนิดนึงนะคะเห็นไหมคุณเนี่ยเจอคู่ที่ดีเจอคู่รวยและสวยงามนะเจอสายเปแล้วแหละเนี่ยนะถ้าคุณเคยผิดหวังเรื่องความรักมาเขาจะมาดามใจคุณนะเขาจะมาดามใจคุณเนี่ยอะไรที่พลาดพลั้งไปเนี่ยคนนี้จะมาเติมเต็มคุณนะชีวิตประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะมีใครเกิดวันอาทิตย์หรือเกิดธาตุน้ำไหมคะมีนกรกฎพิจิกพฤษภมังกรและกันเด่นเป็นกันนะ judgment king เหรียญ7ไม้10เหรียญอุ้ยความรวยและสวยงามเกิดขึ้นกับกอง3แน่นอนพลังงานดีงามดีงามนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนี่ยมันเคลียร์ได้มันสะสางได้แล้วไลท์เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราได้ไพ่ออราเคิลการ์ดที่เราเปิดไพ่ส่องใจทาโร่ก็ได้ไลท์ก็คือแสงสว่างแล้วไพ่เฮอร์มิสมาอีกก็คือแสงสว่างก็คือคำตอบก็คือปัญญาก็คือการตื่นรู้นะคะคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นความลงตัวมากๆอ่ะนะ1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความมั่นใจความสำเร็จนะคะแล้วก็การเงินการทองที่ค่อนข้างที่จะโฟลว์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสัมพันธ์ก็โอเคดีงามการงานก็ราบรื่นลงตัวเพราะฉะนั้นมันโดนจับวางลงล็อกลงตัวหมดแล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะ
ไปเติมยังไงให้มันเต็มนะช่วงนี้ก็คือตัวเรานี่แหละไปบริหารจัดการไปเคลียร์ทุกอย่างให้มันเต็มนะคะแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่หรอกชีวิตมันมีอะไรดีๆเข้ามาอยู่นะมันเป็นความสำเร็จมันเป็นความสมหวังอ่ะเออสิ่งที่เรารอคอยอ่ะมันจะสำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นชาวกองสามเนี่ยมั่นใจไว้เลยว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนมันมากกว่ายิ้มอีกเอิร์กอาร์กกว่าเพื่อนเด้อกองสามเนี่ยยิ้มได้หัวเราะดังตังก็เข้านะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะเลิศเลอมากเลยอ่ะอีกสักใบนะคะไพ่พาวเวอร์เห็นไหมไพ่พ่อศิวะมีใครนับถือพ่อศิวะไหมไพ่ดีนะไพ่ดีนะคุณเองเนี่ยนะคะจะมีอำนาจจะได้รับความเฉลียวฉลาดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออความคิดสร้างสรรค์ทักษะที่ดีฝีมือที่ดีในการทำงานได้เรียนรู้วิชาใหม่ๆมีพลังในการทำอะไรต่อมีอะไรมากมายมหาศาลมันแบบหุ้ยไปสู้สู้เว้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะพร้อมแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่ได้เริ่มงานอาจจะไม่ตรงสายแต่ก็ทำได้ใครที่เป็นแพทย์พยาบาลเภสัชครูบรรณารักษ์ธุรกิจติดต่อค้าขายการสื่อสารประชาสัมพันธ์นักข่าวนักพยากรณ์หรืออะไรก็ตามคือทำได้ดีมีพลังมากช่วงนี้พลังงานเราล้นการเงินก็มีโชคมีเงินไม่ขาดมือจับจ่ายใช้สอยอะไรก็สบายนะแต่ต้องรอบคอบนะความรักก็โอเคแหละช่วงนี้นะคะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานอาจจะมีคนเข้ามาอยู่แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้อยากโฟกัสมากแต่ก็เป็นรักที่ดีนะการเดินทางท่องเที่ยวโอเคค่ะราบรื่นปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมเราดีมากก็เปิดให้เห็นกันสดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็พิมพ์รับเอานะคะพิมพ์รับเอาหรือเข้ามาฟังซ้ำได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พิมพ์3773รับพลังงานดีๆโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ